ฟิล์มรัฐภูมิแจงแล้วปมถูกโยงเป็นรักใหม่ใบเตยหลังสะพัดหย่าดีเจแมนแล้วบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 11:04 น.เผยเหตุภาพถ่ายพรีเวดดิ้งฟิล์มรัฐภูมิแจงแล้วปมถูกโยงเป็นรักใหม่ใบเตยสุธีวันหลังสะพัดหย่าดีเจแมนแล้วจากกรณีกระแสสะพัดถึงคุณแม่สายแซบหย่าสามีเห็นคำใบ้ทำเอาหลายคนถึงกับนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันนั้นล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์สอบถามไปยังฟิล์มรัฐภูมิถึงกรณีหลายคนโยงชื่อฟิล์มรัฐภูมิว่าเป็นรักใหม่ของใบเตยสุธีวันหลังมีข่าวลือว่าฝ่ายหญิงหย่ากับดีเจแมนสามีแล้วส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าเหมือนกันที่บอกว่าไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วผมก็รู้ว่าเหมือนน้องเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งต้องโปรโมทเขาก็คงเห็นว่าประเด็นแบบนี้น่าจะเรียกสื่อได้หรือเปล่าผมเองก็พอจะรู้เรื่องการตลาดสำหรับสายบันเทิงอยู่แล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรเพจดังโพสต์ว่าหลังหย่ากับดจม.ด้านบต.ก็ปิ๊งรักใหม่พร้อมแต่งกับรท.พ.ยืนยันว่ารท.พ.ที่ระบุในไม่ใช่เราแน่นอนผมว่าที่คนเขาอาจจะตีความหมายได้ว่าเป็นผมเพราะว่าไม่ถึง2 เดือนที่ผ่านมามันมีภาพข่าวผมเหมือนเป็นคนประสานงานให้ตอนนี้น้องถูกเอารูปไปใช้ในเว็บพนันแล้วทางน้องไปแจ้งความเลยมีภาพผมกับน้องอยู่ด้วยกันเลยเป็นเรื่องปกติที่คนอาจจะตีความได้แบบนั้นรวมถึงล่าสุดผมกับใบเตยเพิ่งไปถ่ายงานกันมาซึ่งเป็นงานของร้านถ่ายพรีเวดดิ้งคนเขาอาจจะตีความได้ว่าผมกับน้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันคืองานจ้างไม่ใช่ว่าผมไปถ่ายกันเองงานนั้นมันมีภาพออกมาหรือยังผมว่ามันออกแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะแค่ไปถ่ายงานยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรผมกับใบเตยเป็นพี่น้องกันผมไม่ใช่รักใหม่ของน้องแน่นอนพอมีข่าวออกไปมีผลกระทบมาถึงตัวเราไหมถ้าคนที่รู้จักผมอยู่แล้วก็คงรู้ว่ามันมีชื่อผมอยู่แทบทุกข่าวไม่ว่าจะบันเทิงเศรษฐกิจหรือการเมืองผมเลยรู้สึกว่าคนที่รู้จักผมดีอยู่แล้วคงชินแล้วว่าการที่มีชื่อเราไปอยู่ในข่าวเป็นเรื่องปกติส่งเป็นแคนดิเดตทุกเรื่องหัวเราะแต่ผมเองก็ไม่ได้ไปอะไรเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรมั้งแค่เป็นข่าวคำของสังคมที่เขียนกันเล่นเพราะว่าตัวน้องเองก็เป็นคนดีไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรคงไม่ได้มีใครมาด่าว่าพวกเราแต่ว่ามันจะเป็นการเข้าใจผิดที่คิดว่าผมไปเป็นรักใหม่เขาหลังมีข่าวได้คุยกับใบเตยหรือยังเดี๋ยวหลังวางสายจากที่ผมคงส่งข้อความไปถามว่าเป็นยังไงแค่ประมาณนั้นแหละเพราะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วกับใบเตยไม่ได้มีอะไรแล้วตัวจริงของเรามีอยู่แล้วหรือยังผมก็มีคนคุยอยู่แล้วครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรข่าวนี้ไม่ได้มีผลกระทบความสัมพันธ์กับคนที่ผมคุยด้วยอยู่แล้วพิธาประกาศอำลานักการเมืองผู้แทนราษฎรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลั่นปี2570ต้องได้270เสียงการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 23:33 น.พิธาประกาศอำลานักการเมืองผู้แทนราษฎรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกลับมาสู่ฐานะประชาชนเดินหน้าก้าวต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีลั่นปี2570ต้องได้270เสียงย้ำไม่มีการยุบพรรคที่สำคัญไม่มีทำรัฐประหารอีกต่อไปให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนวันที่7สิงหาคม67ที่ลานกิจกรรมพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นเวทีปราศัยปิดท้ายโดยระบุว่าพวกเขาทำอะไรพวกเราไม่ได้เราจะไม่ชินชากับการเมืองแบบนี้เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตที่ผมได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติรับใช้พี่น้องประชาชนทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมพรรคมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล
เป็นความรู้ที่จะไม่มีวันลืมวันนี้ยืนต่อหน้าพี่น้องประชาชนขออำลาพวกท่านในฐานะนักการเมืองผู้แทนราษฎรและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและพร้อมกลับมาในฐานะประชาชนที่สู้ไปพร้อมกับทุกคนแม้ว่าเขาจะตัดผมแต่เขาตัดผมออกจากประเทศไทยและประชาชนไม่ได้ทำเอาแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจต่างตะโกนว่านายกรัฐมนตรีพิธาเสียงดังลั่นก่อนที่นายพิธาจะปาดน้ำตาและบอกว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจจากนั้นนายพิธาจึงทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปหัวใจนายพิธากล่าวต่อว่าอยากบอกกับพี่น้องประชาชนให้มีความมั่นใจเพื่อนๆที่สู้กันมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พวกเขาจะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้อย่างแน่นอนพี่น้องประชาชนจำได้หรือไม่วันที่ทุกคนคิดว่าเราแพ้เราชนะในเกมที่ถูกดีไซน์ให้พวกเราแพ้เราชนะได้เพราะพวกท่านเชื่อในตนเองว่าทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จงจำความรู้สึกวันนั้นไว้แม้ไม่มีผมในทำเนียบรัฐบาลรัฐสภาหรือการเมืองไทยแต่ผมยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนยังเชื่อมั่นในพลังของตนเองประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนนายพิธากล่าวอยากให้พี่น้องประชาชนฟังคำของผมเอาไว้เขาอยากได้อะไรเราจะไม่ให้พวกเขาเด็ดขาดยุบพรรคยุบโลโก้ยุบสีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขายุบตามหลังของเราสำเร็จเมื่อไรเท่ากับยกประเทศไทยใส่พานเงินให้เขาทันทีนายพิธากล่าวต่อว่าเศร้าเสียใจได้แค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้เราจะก้าวต่อไปเพื่อรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะชินชากับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดพร้อมย้ำว่านี่เป็นน้ำตาแห่งความดีใจเพราะได้ทำเต็มที่แล้วห้ามประชาชนชาชินโดยเด็ดขาดระบอบที่คนทำรัฐประหารได้ดิบได้ดีเป็นรัฐมนตรีแต่คนที่ประชาชนเลือกมาถูกแบนจากการเมืองเราจะชนะจนกว่าเขาจะยอมปี2570อย่างน้อยที่สุดต้องได้270เสียงถึงวันนั้นพิธาจะเป็นคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคสุดท้ายที่โดนเลือกมาโดยประชาชนและถูกทำให้หายไปโดยไม่กี่คนเมื่อเรามีพลังมากๆขนาดนั้นก็ยกกฎหมายไปเลยว่าต่อไปนี้จะไม่มีการยุบพรรคต่อไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและที่สำคัญที่สุดจะไม่มีการทำรัฐประหารอีกต่อไปให้อำนาจสูงสุดมาเป็นของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนนายพิธาจะขึ้นเวทีได้สวมกอดนายปิยบุตรแสงสนกเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยนักมวยจากไต้หวันผู้เป็นประเด็นเพศสภาพชนะคู่ชกทะลุเข้าไปชิงเหรียญทองกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 5:01 น.หลินอี้ถิงนักชกจากไต้หวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ตกเป็นประเด็นเพศสภาพล่าสุดชนะคู่ต่อกรไม่ยากเย็นผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกเกมแล้วการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7สิงหาคมรุ่น57กิโลกรัมหญิงหลินอี้ถิงกำปั้นจากไต้หวันผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพได้เข้าไปลุ้นชิงเหรียญทองหลังชนะคะแนนเอสรายูดิสคารามานจากตุรกี 5-0 เสียงสำหรับหลินเป็น1ใน2นักมวยที่เป็นประเด็นร่วมกับอีมานคาลิฟจากแอลจีเรียเรื่องที่เคยถูกริบเหรียญรางวัลจากศึกชิงแชมป์โลก2023เพราะไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพซึ่งสมาคมมวยนานาชาติ IBA ให้เหตุผลว่าผลตรวจพบทั้งคู่มีโครโมโซมเป็นเพศชาย
อย่างไรก็ตามทั้งหลินและคาลิปต่างได้รับไฟเขียวให้ลงแข่งขันในโอลิมปิกเกมหนนี้และทั้งคู่ก็ชนะคู่แข่งจนได้เข้าไปชิงเหรียญทองโดยคาลิปนั้นก็เพิ่งชนะจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากไทยในรอบรองชนะเลิศรุ่น66กิโลกรัมยิงขณะที่หลินจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับยูเลียเชเรเมต้าจากโปแลนด์ที่ชนะคะแนนเนสตี้เปเตโชจากฟิลิปปินส์ 4-1 เสียงโดยที่คารามานกับเปเตโชได้เหรียญทองแดงทั้งคู่ด้านรุ่น80กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศโอเล็กซานเดอร์คิดเนียกรองแชมป์เก่าจากยูเครนบรรลุความสำเร็จคว้าเหรียญทองจนได้หลังชนะนูเบกโอราบายจากคาซัคสถาน 3-2 เสียงเหรียญทองแดงเป็นของคริสเตียนปินาเลสสาธารณรัฐโดมินิกันและอาเลนโลเปสคิวบารุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศเอริสลานดีอาวาเรสบอเกสจากคิวบาคว้าเหรียญทองหลังชนะโซฟียานอูเมียจากฝรั่งเศส 3-2 เสียงเหรียญทองแดงเป็นของไวแอตแซนฟอร์ดแคนาดาและลาชากูรูลีจอร์เจีย